darling. How are you today? Good morning. Do you want to go out to look at the chicken? Okay. เสียงใคร Hello. 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 เอาเดินวนทำไมเนี่ยทักทาย daddy ก่อนเร็ว Say hi daddy. สวัสดียามมื้อเช้าทุกคนจ้ามามาให้อาหารไก่กันดีกว่าน้องไก่นี่หิวข้าวแล้วนะคะตื่นมาลืมตาขึ้นมาก็หิวกันแล้วนะคะน้องไก่ก่อนจะเอาดัดดี้ออกมาข้างนอกนะคะต้องเอาอาหารมาให้น้องไก่ก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้องไก่เนี่ยจะหิวแล้วก็ไม่ยอมฟักไข่กันนะคะทุกครั้งที่เอาข้าวให้น้องไก่เราก็ต้องสังเกตน้องไก่ด้วยนะคะว่าน้องไก่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างให้อาหารไก่เสร็จก็ทำหน้าที่แม่บ้านต่อเด้อจ้ากับสหายทั้งสองตัวจริงจ้ะฮัลโหลมอร์นิ่งนอนหลับสบายไหมคะสบายค่ะน้องๆแมวหิวข้าวแล้วพังประตูแล้วyou are so cute smiling she's not awake she's sleep talking darlingWhat? The artist is awake. The artist is awake. กอดหอมลูกทีไรนะคะก็มันเคี้ยวขอกัดแก้มขอกินแก้มหน่อยนะคะมันนี่ค่ะนี่มันนี่ค่ะหิวไหมหิวไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาหิวไหมหิวก็หิวก็หิวก่อนหิวขอมือซ้ายอ๋อนี่ข้างขวาขอมือซ้ายเก่งมากหมอบลงหมอบเลยหมอบเก่งมากหมอบรอนะหมอบรอนะหมอบรอ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 นะหมอบรอ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 นะหมอบรอหมอบรอหนึ่งสองหมอบรอหมอบรอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกินได้โอ้โหเก่งมากข้าวเหนียวก่อนโอ้โหเอาทุกอย่างลงหมดนี่ทองหยิบนะคะนี่ทองหยิบเมี้ยวเมี้ยวเออหิวแล้วไปเอาข้าวให้น้องเลยไปลูกอันนี้ทองหยอดบ่นกันแล้วเนี่ยบ่นกันแล้วอันนี้ฝอยทองฝอยทองครับอันนี้ฝอยทองฮัลโหลอันนี้มีโชคกับไดมอนด์นะคะตัวเก่าเลยหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วนะมีคนมาอยู่ตรงนั้นด้วยฮัลโหลทองหยอดเรียกทองหยอดไปหน่อยสิลูกมีโชคขอรักมีโชคก่อนมีโชคก่อนหิวแล้วเนี่ยมาอะไรตรงนี้ก่อนจะมาอะไรตรงนี้ไปกินข้าวไปเร็วไปเอาอาหารตรงหัวเลยนะมีโชคเหรอหิวกันแล้วเนี่ยอ
นี่เรียกทองหยอดไปหน่อยเร็วทองหยอดไปกินข้าวอุ้มน้องไปหน่อยลูกก่อนจะพาแดดดี้ออกไปข้างนอกนะคะแม่เมกก็ต้องพาแดดดี้นะคะกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาก่อนนะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายในแต่ละวันนะคะเวลาที่แดดดี้ขยับตัวนะคะแดดดี้ชอบมีอาการเกร็งๆนะคะฮึบฮึบฮึบอย่าตดให้ค่อยดมเด้อเจ้าค่ะเอ้ามากล้องเชียร์เชียร์กันหน่อยวอเอเอวอเอเอวอเอเอเออึ๊บกว่าจะได้นะคะ1รอบ2รอบฮายแดดดี้น่าจะเหนื่อยแล้วนะคะอ่ะไปออกไปข้างนอกกันได้แล้วนะคะเวลาที่เราจะเอาผู้ป่วยลุกขึ้นจากเตียงนะคะเราควรที่จะให้ผู้ป่วยหันข้างก่อนเสร็จแล้วก็เอาขาลงไปข้างล่างทั้งสองขานะคะแล้วก็ค่อยๆยกหัวผู้ป่วยขึ้นอึ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆประคับประคองนะคะอันนี้แม่เมย์ก็จะให้ขาแดดดี้เนี่ยคือสัมผัสพื้นนะคะเป็นการกระตุ้นขาให้มีแรงในการยืนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาแขนผู้ป่วยทั้งสองข้างเอามากอดรอเอาไว้แล้วก็เราก็จะกอดผู้ป่วยให้แน่นๆเสร็จแล้วก็พยุงขาผู้ป่วยให้เขายืนช่วยเราให้ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนผู้ป่วยลงไปนั่งที่วีลแชร์นะคะกว่าจะได้ออกไปสูดอากาศนะคะแม่เมย์ก็ต้องเช็ดหน้าเช็ดตาทำความสะอาดให้แดดดี้ก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะแดดดี้นี่ชอบดูน้องไก่กินอาหารมากนะคะวันนี้แม่เมย์ก็เอาผักสมไทยเนี่ยมาให้น้องไก่ได้กินให้แดดดี้ได้ดูนะคะแต่เอาไปน้ำไว้แม่ปิดน้ำพอแล้วเร็วโอ้โหสนุกสนานน้องไก่อย่าได้อาบน้ำนะกินให้เสร็จก่อนถึงเวลาอาบน้ำให้น้องไก่แล้วจ้าเพราะว่าตอนนี้คือน้องไก่เนี่ยมีหมัดแดงเยอะมากเลยนะคะเราจึงต้องจับน้องไก่เนี่ยมาอาบน้ำบ้างนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีน้องหมัดแดงเนี่ยเข้ามากัดน้องไก่เยอะนะคะน้องคลีโอนี่ก็เป็นผู้ช่วยที่ดีมากเลยนะคะช่วยแม่ต้อนไก่เอาไก่มาอาบน้ำนะคะเก่งนะเราอ่ะเห็นไหมหมัดแดงเต็มเลยตอนนี้อาบยากสุดนะที่หนูดูอ่ะเก่งมากอาบน้ำให้น้องไก่เสร็จแล้วขอพวกเราไปอาบน้ำกันก่อนเด้อพี่น้องอาบน้ำอาบท่ากันเสร็จแล้วนะคะน้องคลีโอพัตตาเพิ่นก็อยากจะโชว์ฝีมือทำกับข้าวให้พ่อกับแม่กินนะคะนางก็ทำไข่ดาวแล้วก็ขนมปังปิ้งนะคะให้กับพ่อของเขาได้กินนะคะแม่เมย์ก็ไปถอยกระทะไข่ดาวมาให้น้องคลีโอพัตตาใหม่นะคะเพราะว่านางจะได้สนุกสนานในการทำไข่ดาวให้พ่อกับแม่ได้ทานกันนะคะไข่ดาวของเพิ่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เป็นตาแซ่บเป็นตานัวคักแท้ไข่ดาวของเพิ่นเนี่ยไข่ดาวของเพิ่นก็หอมหอมหอมเป็นตาแซ่บคักแท้ตอนนี้ก็ถึงเวลาเอาออกแล้วนะคะจะเอาออกได้ไหมเนี่ยน้องคิโอเอาออกได้ไหมโอ้ดูสิคะโอเคถือว่าเอาออกได้นะคะแม่เมย์ก็จะได้ป้อนแดดดี้นะคะอันดับแรกก็ต้องเอาผักเอาขนมปัง
เอาประกบกันนะคะทำเป็นแซนด์วิชให้ดัดดี้นะคะโอ้ยเพื่อนจังแมนแซ่บจังแมนนัวเนาะอาหารของเพื่อนเนี่ยอาโชว์จานให้พ่อเพื่อนดูนะคะว่าเพื่อนได้จานมาใหม่เพื่อนไปได้จานแมวมานะคะเพื่อนก็เลยเอามาแบบว่ามาโชว์พ่อเพื่อนนิดนึงนะคะป้อนดัดดี้แล้วก็ถึงตาแม่เมย์บ้างลูกทอดไข่ดาวให้กินแม่ก็กินกับซอสนะคะแล้วก็กินกับผักโอ้แซ่บนัวมีลูกสาวคือดีแบบนี้แท้เบิ่งเพิ่นทำงานบ้านให้แม่ด้วยเนี่ยเอาผ้ามาซักให้โอ้ยน่ารักขนาดลูกสาวแม่เฮ้ยเสร็จแล้วก็ถึงเวลาเอาแดดดี้เข้าไปข้างในไปนอนพักผ่อนนะคะตอนนี้แม่เมย์ก็จะเอาแดดดี้เนี่ยขึ้นเครื่องยกนะคะเพราะว่าจะเอาแดดดี้ลุกขึ้นเนี่ยแดดดี้ลุกไม่ไหวแล้วนะคะมีลูกสาวเป็นเทพบุตรก็แบบนี้แหละค่ะทุกคนดูสิคะเวลาแม่เมย์จะเอาดัดดี้ลงจากวีลแชร์นะคะแม่เมย์ก็ต้องให้น้องคิโอพาตาเนี่ยช่วยถือผ้าให้แม่เมย์นะคะไม่งั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าแม่เมย์ทำเองเนี่ยแม่เมย์ก็ไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้นะคะเสร็จจากดัดดี้แล้วนะคะแม่เมย์ก็ยังต้องทำหน้าที่ต่อนะคะตอนนี้ก็จะเอาซาเล้งไปซ่อมนะคะเพราะว่ารถมันอืดๆนิดนึงนะคะเอามาฝากไว้ร้านซ่อมก่อนเด้อเสร็จแล้วก็นั่งจักรยานกลับนะคะก่อนที่ค่อยจะไปสู้ชีวิตกับจักรยานค่อยขอแวะร้านคาเฟ่ก่อนเด้อจ้าร้านนี้เพิ่นก็มีพวกอาหารญี่ปุ่นนะเจ้าคะแวะเข้ามาได้นะเจ้าคะเพิ่นชื่อร้านอะไรนะ Brown Coffee Cafe พิกัดของเพิ่นก็อยู่ที่ข้างโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่เด้อจ้าเด้อพี่น้องความแปลกใหม่ของร้านนี้ที่น่าลองนะคะก็คือชานมมาซาล่าของเพิ่นเนี่ยแหละค่ะมันเป็นความแปลกใหม่มากเลยนะคะเพราะว่าชานมมาซาล่าของเพิ่นเป็นของชาวอินเดียนะคะรสชาติก็จะมีเครื่องเทศเต็ม 100% นะคะกินเข้าไปแล้วก็จะเผ็ดๆร้อนๆนะคะตามสไตล์ชาวอินเดียนะคะกินชานมเพิ่มพลังเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาสู้ชีวิตกันต่อเลยนะคะมนุษย์แม่ในรอบของ20ปีเลยนะคะที่ต้องปั่นจักรยานไกลๆแบบนี้นะคะจากร้านมอเตอร์ไซค์ไปบ้านก็ประมาณ 6-7 กิโลนะคะสู้ชีวิตมากจ้ะแม่ยังไหวอยู่มาถึงตรงนี้ค่อยก็เบิดแรงอัดลาดแล้วนะคะผู้ชมก่อนจะไปค่อยก็ขอปิดท้ายด้วยงานประจำปีของงานบ้านไร่นะคะอันนี้เก็บภาพมาฝากนะคะเพราะว่าเราไปหลายวันแล้วนะคะไปตั้งแต่วันที่11แล้วนะคะแต่ว่าค่อยยังไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็เลยเอาภาพมาฝากนะคะที่พ่อเขาพาลูกเขาเนี่ยไปเที่ยวงานนะคะดัดดี้ก็มีความสุขมากนะคะขอบคุณพี่ป้าน้าอาทุกคนที่มาเบิ่งคลิปของพวกเรานะคะ